ตอนเรียนโรงเรียนเนี่ยคือเราเรียนเขาเรียกศิลป์อะไรอยู่วิทย์แล้วก็คณิตครับอ๋อก็คือเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมคะแล้วเราเตรียมตัวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เราเรียนเตรียมตอนไหนอะถ้ามาจริงจังจริงจริงจังแบบจริงจังเลยม .6 ทันใช่ไหมจริงๆก็ไม่อยากแนะนำให้ทุกคนเริ่มตอนม .6 ไม่หรอแต่ว่าคือม .5 ผมก็แบบค่อยๆเรียนพิเศษมาครับแต่มันไม่ได้ถึงกับจริงจังขั้นมากขนาดนั้นแสดงว่าตอนมัธยมก็จะไม่ได้เป็นเด็กเรียนมากกึ่งๆครับเป็นรายการที่จะไกด์ไลน์เกี่ยวกับคณะที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบค่ะ yeah. วันนี้นะคะมาพบกับพี่แปมคนสวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะรายการของเราจะไปล้วงลับคณะและมหาวิทยาลัยย่านบางเขนกันค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยคือมหาวิทยาลัยอะไรวันนี้ค่ะเราจะไปล้วงลับเกี่ยวกับคณะที่คนเนี่ยอยากเข้ามากที่สุดอันดับต้นๆของเราเลยกันทีเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปลุยกันเลย คณะที่พี่จะพาน้องๆมาทำความรู้จักนั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เดินทางสะดวกเพราะสามารถเดินทางง่ายๆด้วยรถไฟฟ้า BTS wow. และคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นก็ถือว่าติดอันดับต้นๆของน้องๆม.ปลายที่อยากเข้าศึกษาต่อกันเลยทีเดียวทำให้น้องๆนะคะทักแชทมาหาพี่ๆ Winner Study เพื่อทำความรู้จักกับคณะนี้ค่ะพี่แปมก็เลยอดใจไม่ไหวเลยต้องมาไกด์ไลน์น้องๆตามคำเรียกร้องถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูกันเลย yeah. ก่อนอื่นมาทำความรู้จักคณะกันก่อนนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดจากโรงเรียนช่างชลประทานสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรราธิการซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2481ค่ะโดยในระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทานและได้มีประวัติมาอย่างยาวนานก่อนจะได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการและได้มีการพัฒนาด้านต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของวิสัยทัศน์ของคณะนี้ก็คือเป็นผู้นำในการสร้างและให้บริการความรู้ที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกอย่างยั่งยืนน้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยและเกิดคำถามอยู่ในหัวใช่ไหมคะว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนคณะนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมอะไรบ้างใช่ไหมคะเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับวิชาอะไรจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างใช่ไหมคะหมดปัญหานั้นไปเลยค่ะเพราะว่าพี่แปมค่ะได้เชิญแขกรับเชิญหล่อมากเพื่อที่จะมาไขเคล็ดลับไขข้อข้องใจต่างๆให้กับน้องๆพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออินทัศน์ประกายศักดิ์ชื่อเล่นชื่อฮีโร่นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ครับผมโอเคค่ะคำถามแรกนะคะเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าค่ะว่าทำไมน้องฮีโร่เนี่ยถึงเลือกเรียนคณะนี้คะก็คือตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับผมก็เลยได้ปรึกษาคุณพ่อก็แนะนำวิศวะคอมมาครับผมก็ได้ไปดูต่อในอินเทอร์เน็ตครับก็พบว่ามันค่อนข้างน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าคณะนี้เลยครับผมอยากให้อธิบายเกี่ยวกับคณะหน่อยค่ะว่าน้องฮีโร่เนี่ยเข้าไปเรียนถึงปี4เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะชั้นปีที่1เนี่ยครับเจาะไปที่ทวนเนื้อหาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ซึ่งเป็นการทวนที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับส่วนปี2เนี่ยคือจะแซมพวกแบบเนื้อหาจากนอกภาคที่สวัสดิ์ทุกคนต้องเรียนกับเนื้อหาภายในภาควิชาก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับผมส่วนปี3เนี่ยจะเน้นไปที่ภาควิชาอย่างเดียวครับส่วนปี4ก็จะมีโปรเจกต์จบมานะครับผมตอนเรียนโรงเรียนเนี่ยคือเราเรียนเขาเรียกศิลป์อะไรอยู่วิทย์แล้วก็คณิตครับอ๋อก็คือเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมคะแล้วเราเตรียมตัวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เราเรียนเตรียมตอนไหนอะถ้ามาจริงจังจริงจริงจังแบบจริงจังเลยม .6 ทันใช่ไหมจริงๆก็ไม่อยากแนะนำให้ทุกคนเริ่มตอนม .6 ไม่หรอแต่ว่าคือม .5 ผมก็แบบค่อยๆเรียนพิเศษมาครับแต่มันไม่ได้ถึงกับจริงจังขั้นมากขนาดนั้นแสดงว่าตอนมัธยมก็จะไม่ได้เป็นเด็กเรียนมากกึ่งๆครับกิจกรรมล่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมชอบเล่นกีฬาพวกกีฬาเล่นอะไรคะบาสครับผมเล่นบาสใช่ไหมสูงเท่าไหร่เนี่ย180เออ
พอดีเลยเลยก็แปลว่าการเรียนกับทุกอย่างเนี่ยคือบาลานซ์กันใช่ไหมคะแล้วเราเรียนถึงตอนนี้เรามีโอกาสได้ออกไปปฏิบัติงานจริงบ้างไหมคะได้ไปแบบลงมือปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเราจะทำงานบนคอมครับก็ทำให้ไม่ว่าจะการเรียนการฝึกงานแล้วก็การทำงานจริงเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างคล้ายๆกันครับเพราะว่าเราได้ใช้คอมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับผมจบไปอย่างเงี้ยเรามีแผนหรือยังว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแบบที่ขอสามอันดับที่แบบว่าจบจากวิศวะมาแล้วแบบเราสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ค่ะก็เว็บเดเวลลอปเปอร์ครับโปรแกรมเมอร์แล้วก็ Data Science ครับผมอยากทำเว็บเดเวลลอปเปอร์ผสมกับ Data Science ครับผมมันเป็นด้านที่สามารถมารวมกันได้ครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1ที่เรารู้เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะว่าเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะใน EP หน้านะคะเราจะมาล้วงเคล็ดลับเกี่ยวกับการแนะนำค่ะว่าจะอ่านหนังสือยังไงแบ่งเวลายังไงนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้ววันนี้แปมกับฮีโร่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ระหว่างกิจกรรมกับเรียนเราเป็นเด็กอะไรมากกว่ากันถ้าให้คำแบบคำจำกัดความเราอ่ะแบบต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าเรียนมากกว่าเป็นเด็กเรียนหรอ จริงหรอ ได้เกรดเท่าไหร่ได้เกรดเท่าไหร่รวมWinner Study